แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนแยกมุ่งหน้ามาทางโค้งอ่างน้ำบ่อนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับขณะนี้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้านะครับเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในนะครับต้องใช้รถตัดทางนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพวิชิตและรถแอดวานซ์โรงพยาบาลวชิระนะครับถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บครับเข้ามาแล้วช่วยกันแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในขณะนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าบริเวณมาทางโค้งอ่าวน้ำบ่ออ่าวมะขามนะครับพื้นที่ตำบลวิชิตนะครับขณะนี้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้านะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในเจ้าหน้าที่กู้ชีพวิชิตและแอดวานซ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับเบื้องต้นต้องรอรถตัดทางของมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตนะครับผู้ชายคนเดียวครับคนแรกต่างชาติใช่ครับต่างชาติครับเป็นชายนะครับ1รายนะครับต่างชาติติดภายในรถยนต์นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่นะครับญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเป็นชายชาวต่างชาตินะครับเป็นชายชาวต่างชาติญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้านะครับบริเวณโค้งอ่าวน้ำบ่อนะครับยังไงช่วยกันแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในขณะนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าบริเวณโค้งอ่าวน้ำบ่อนะครับโปรดระมัดระวังนะครับลดความเร็วกันด้วยครับครับผมครับคือมาจากทางนี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ทราบสายแต่ไม่มีรอยไม่มีรอยเบรกเลยแต่ถ้ามาจากฝั่งนู้นก็ยากอยู่โค้งมันอยู่ข้างหน้าก็ยังไม่น่าจะมาแต่ว่ามาจากทางนี้ก็ใช่แล้วหมุนเป็นชาย1รายนะครับติดภายในรถยนต์นะครับตอนนี้รอรถตัดทางของมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตนะครับมาที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับเป็นชายชาวต่างชาตินะครับอายุ30กว่าปีนะครับบาดเจ็บอาการสลุมสลือยังมีชีพจรนะครับแต่อาการสาหัสนะครับตอนนี้รอรถตัดทางของมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตนะครับมาที่เกิดเหตุนะครับต้องใช้รถตัดทางนะครับชนหนัก